สถานีโทรทัศน์ศรีกองทัพบกช่อง7บริษัททิปเปิ้ลทูจำกัดร่วมกับแอทแทค 3D Clean Action ชุดเครื่องนอนทิวลิปไบกอนเสนอเกมพันหน้าเอื้ออาทรสู่รายการเกมพน้าเอื้ออาทรนะครับทุกวันอาทิตย์นะเจอกับเรา2คนครับเจอเรา2คนได้นะครับแล้วก็มีดารารับเชิญ6ท่านด้วยกันครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นน้องพอลลี่นะครับแล้วก็คุณแอนดรูนะครับมีมาริกาพี่ตีดอกเสดาวนะคุณท็อปคุณไทยครับสวัสดีครับเรื่องผลงานตอนนี้ได้เรื่องอะไรบ้างเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ก็ออนแอร์อยู่เรื่องคู่หูคู่เฮียนนะคะแล้วก็กำลังจะออนแอร์เรื่องรักกันบ้านค่ะคู่หูคู่เฮียนนี่เล่นเป็นอะไรเนี่ยพอลลี่ในเรื่องชื่อพิมค่ะในเรื่องชื่อพิมเป็นตัวอะไรแหละเป็นตัวร้ายตัวดีตัวอะไรค่อนข้างดีค่ะค่อนข้างดีแปลว่าร้ายบ้างมีร้ายบ้างแต่ค่อนข้างดีเป็นนางเอกเปล่าเธอเป็นนางเอกใช่ไหมคู่หูคู่เฮียนใครเฮียนพี่เคลลี่ค่ะเคลลี่เป็นผีเหรอเป็นผีอ๋อเขาบอกคู่หูคู่เฮียนในคนหนึ่งมันต้องเป็นผีแล้วครับใช่ไหมล่ะครับทางด้านน้องแอนดรูนี่เนตรนาคราชอ่ะอันนี้อ่ะเนตรนาคราชครับเนตรนาคราชไปหาเพชรหาอัญมณีใช่ไหมเนตรนาคราชเนี่ยมันเป็นคล้ายๆของวิเศษบ้องพลามบ้องพลามเฮ้ยยังไงเฮ้ยบ้าเนตรนาคราชเป็นลักษณะเหมือนบ้องข้าวหลามผมก็คิดทีแรกผมคิดเหมือนกันเป็นลูกบ้องข้าวหลามเนี่ยนี่คือไม่เนี่ยนาคราชมันน่าจะเป็นลูกๆเนี่ยเป็นเหมือนเพชรเหมือนอะไรอย่างงี้เปล่าเป็นบ้องข้าวหลามบ้องข้าวหลามจริงป่ะบ้องข้าวหลามมันจะเป็นเนี่ยจริงๆต้องไปดูต้องไปดูเหรอเหรอใครได้ไปแล้วมันจะเป็นยังไงถึงแย่งกันเหลือเกินมันเป็นสิ่งที่ทุกคนตามหาแต่พอในเรื่องก็ยังไม่รู้แน่ชัดว่ามันมีจริงอยู่หรือเปล่าประมาณนี้ครับอีกอันหนึ่งแหวนสวาทครับโอ้โหแค่ชื่อก็บอกแล้วทั้งเรื่องเป็นน้องแพนเค้กครับเอาละแหวนสวาทเป็นน้องแพนเค้กเหรอใช่เล่นเป็นสองบทบาทเล่นเป็นแหวนเป็นยุคปัจจุบันกับอดีตปกติถ้าเราเห็นมันก็คือจะชาติจะใช้กระจกใช่ไหมเวลาถ้าเป็นเรื่องอื่นอันนี้ไม่มันธรรมดาอย่าบอกว่าพานรูแหวนออกมาพานรูแหวนออกมาจะบ้าเลยอะไรสวมแหวนนี่เฉยสวมแหวนแล้วก็จะพลิกไปพอสวมแหวนปุ๊บกับอดีตชาติใช่อารมณ์ประมาณนั้นแหวนข้ามอดีตเป็นสองแหวนทามาชีนแหวนทามาชีนทามาชีนริงโอเคผมติดตามผลงานเขานะครับนะฮะอาบีมาติกาเนี่ยหลานสาวนิรนามและพราวนี่ละครเหรอใช่ค่ะละครพี่อ้ําเล่นค่ะของพี่ธงค่ะใครเล่นนะพี่อ้ําค่ะอ้ําอธิชาติอ้ําเสนาหอยคนละช่างแล้วกับพี่เสนาหอยค่ะอ๋อเสนาหอยด้วยเดี๋ยวอ้ําพัชราภาคู่เสนาหอยเหรอเอาให้แน่โทรไปถามธงชัยดิคิดอะไรอยู่ทำไมฉีกแนวขนาดนั้นไอ้ธงฉีกไปผ่านทุกก็หนูบอกอะเรื่องพราวนี่ใช่ไหมพราวค่ะที่อ้ําคู่เวียกับเอสแล้วก็มีพี่หอยด้วยอ้ําเวียเอสเนี่ยไอ้หอยเนี่ยมาเสริมเขาเป็นผู้จัดการพี่อ้ําอีกทีนึงผู้จัดการใช่เหมือนพี่เอสุภชัยใช่ค่ะพี่เอสุภชัยเขาดูสะอาดนะหอยสกปรกมากเลยหอยสกปรกมากค่ะค่ะเห็นด้วยเห็นด้วยไอ้หอยน้องก็เห็นด้วยนะเรื่องมันเกี่ยวกับอะไรเนี่ยเรื่องมันเกี่ยวกับพราวก็เป็นแบบซูเปอร์สตาร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเรื่องราวเขาถึงมีผู้จัดการใช่ค่ะตลบหลังตลาดพี่ตีนี่เป็นรายการนะนี่นะรายการพ่อค้าแม่ค้ามาตบกันหลังตลาดไม่ใช่มันแข่งอะไรกันอะแข่งใช่ไหมครับผมหลังตลาดครับผมแล้วละครเวทีสี่แผ่นดินจบแล้วฮะยังครับอ๋อนี่ละครเวทีเล่นเป็นพ่อเพิ่มนะพี่แม่สี่แผ่นดินเดอะมิวสิคัล
พี่แม่พลอยนี่พี่ของพี่นกสินใจนะเนี่ยโอ้โหในเรื่องเป็นพี่นกสินใจฟ้าจะเหวเลยโอเคสองท่านนะครับท่านก็ติดตามผลงานดาราของเราวันนี้นะครับน้องๆวันนี้เป็นน้องๆน้องๆก็มาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีนะครับอยู่ในท่านของฮอตพอตครับฮอตพอตโชว์ความสามารถนะครับหรือมาท้าทายแล้วก็ทำไม่ได้นะเครื่องสำอางสโนเกอร์ครับมอบเงินรางวัลได้ 3,000 บาทสโนเกอร์โทฟูแอดคอลลาเจนครีมมาทายังไงก็ได้โอเคมาเดี๋ยวเลยนะครับคุณแดนนี่คุณกอบโชว์แดนนี่กอบโชว์สองคนนี้ก็มีหน้าที่ออกไปฮะผู้ที่มีความเขาเรียกว่าไงสามารถความสามารถส่วนใหญ่ต่างส่วนใหญ่สองคนนี้ถนัดทางด้านโชว์ทางด้านโชว์ยาวโชว์ไหมโชว์หาอะไรมาวันนี้อ่ะเรื่องเก่าขอมาเล่าใหม่เหตุการณ์ผ่านมาแล้ว 6-7 ปีเคยมาแล้วอ๋อเหรออ๋อคุณโตคุณโตคุณโตที่ที่ว่าที่ว่าพาเด็กมาตีกองเพลงกองเพลงใช่ไหมครับแล้วก็ประสบความสำเร็จตอนนั้นดังแล้วแล้วครูโตก็บอกว่าชีวิตผมก็หดละเหเล่ร่อนไปเรื่อยบอกอ้าวทำไมเป็นครูย้ายไปนู่นไปนี่อ้าวแล้วไงแล้วทำไมจะมาออกอะไรเขามาชวนเขาก็บอกเฮ้ยเขาก็ตัวเขาก็มีฝีมือพร้อมควรชวนไปเล่นดนตรีไทยกับพวกครูโจหลุยพัทยาสมัยนู้นเลยเข้าไปชีวิตโลกเลยเหินเลยใช่แล้วโอ้ยตายละไปทำอะไรมาบ้างเดี๋ยวพูดคุยกับครูโตครับที่ผ่านมายังไงก็อย่างนั้นเลยเหมือนเดิม7ปีไหมครูประมาณ7ปีครับ7ปีนะพาเด็กๆมาออกมาโชว์ตีกองเพลงเนี้ยตอนนั้นใช่ครับนะฮะใช่ครับเสร็จแล้วออกไปทำงานกับคุณโจหลุยเหรอไปพัทยาใช่ครับไปเล่นดนตรีร่วมสมัยกับโจหลุยครับทำอยู่กี่ปีที่นั่นพัทยานะที่พัทยาครับเขาไปเปิดร้านที่พัทยาทำอยู่ปีนึงฮะแล้วไงแล้วเขาคือร้านปิดปรับปรุงอ๋อปิดปรับปรุงไปเลยปิดเลยปิดปรับปิดไปเลยชีวิตตลอดไปอ่ะปิดปรับปรุงไปเลยปิดไปเลยโอ้แล้วเราแล้วไงตอนนั้นเราไงเราชีวิตเราไงภรรยาโทรไปเรียกกลับผู้บริหารดีกว่าผู้บริหารโทรไปบอกว่าผู้บริหารของใครของโรงเรียนใหม่เนี่ยครับก็โทรไปบอกว่าขาดครูด้วยเรียนสอนที่นี่ไหมใช่ครับอ๋อโอเคก็โทรให้กลับมาช่วยบอกว่าครูขาดพอดีอ๋อครูขาดครูขาดพอดีครูเขาบรรจุพอดีโอเคเรากลับมาที่นี่เราตัดใจโอ้ยพอเขาบอกว่ากลับมามีครูที่นี่เราโอเคเลยไหมโอเคครับก็ไม่ลังเลเลยนะไม่ลังเลเพราะว่ามีบุญคุณกันไว้เยอะมากอ๋อเรื่องบุญคุณแล้วเรื่องบุญคุณแล้วมีบุญคุณกันไว้เยอะมากพอเรากลับมาที่โรงเรียนนี้เป็นไงฮะสภาพของมาเจออันนี้ของคุณที่เขากลับมาเป็นอะไรเป็นห้องดนตรีเป็นห้องดนตรีเนี่ยนะห้องดนตรีเพื่อนดนตรีไทยอ่ะเป็นทั้งดนตรีไทยสากลเลยคือเขาไม่มีเลยแต่ผมเนี่ยไปสอนทั้งไทยและทั้งสากลเลยคนเดียวเราก็ปูพื้นฐานไปประมาณสักปี2ปีนะฮะลงเริ่มต้นใหม่ตั้งปี2ปีอ่ะตอนนี้เป็นไงฮะตอนนี้เป็นไงตอนนี้ดีขึ้นเยอะดีขึ้นมากแล้วเป็นไงทีมโรงเรียนของเราตอนนี้ได้ไปโชว์ไปประกวดไปอะไรใดๆยังก็ทําโชว์นี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นงานโรงเรียนมากกว่างานรื่นเริงของโรงเรียนงานประจําปีโรงเรียนนะครับครับครับก็ทําที่เดียวทําโชว์ให้นักเรียนให้ผู้ปกครองได้ดูอะไรเงี้ยแล้วก็พอทําเสร็จปุ๊บก็มีความรู้สึกว่าเออผมคิดถึงรายการอะไรเงี้ยว่าจะเอามาคิดถึงรายการเอาซะแล้วคิดถึงคือคิดถึงรายการคิดถึงรายการเกมพันหน้าที่แบบผมเคยมาออกเขาเคยพาเด็กมาออกไงวันนี้จะพาเด็กกลุ่มนี้มาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแล้วเด็กกลุ่มนี้ใช้ได้อะใช้ได้แล้วครับใช้ได้แล้วนะใช้ได้แล้วครับเคยไอออกโชว์สาธารณะทั่วไปยังไม่เคยครับไม่เคยครับเรามาดูพร้อมๆกันครับอ้าวจะมาให้คณะกรรมการของเราพิสูจน์ดูว่าเฮ้ยเด็กฝีมือของครูโตนี่ฝึกฝนมาปี2ปีประมาณ2ปีถ้าปูพื้นฐานนะ2ปีแต่ว่าถ้าฝึกทำโชว์ชุดนี้ประมาณสัก 3-4 เดือนเอง 3-4 เดือนโอเคจะให้ได้ดูกันนะครับผมมีของอยากได้ไหมเครื่องดนตรีไทยเครื่องดนตรีไทยเป็นอะไรระนาดเอกกับระนาดทุ้มระนาดเอกระนาดทุ้มทำไมที่โรงเรียนยังที่โรงเรียนมีครับแต่ว่าเราอยากจะเสริมวงให้มันใหญ่ขึ้นเพื่อจะคิดทำโชว์อะไรต่างๆนานานี่เป็นพัฒนามาโชว์วันนี้เพื่อเอาไปพัฒนาวงของโรงเรียนเราใช่ครับจากที่แบบว่าไม่มีอะไรไก่กาอ่ะโอเคมาระนาดเอกระนาดทุ้มมาดูหน้ากันหน่อยครับ
ถ้าเขาได้เกินกว่า70คะแนนโรงเรียนนี้ได้ไปเลยนะและนาฏเอกและนาฏทุ้ม 22,000 บาทแต่ถ้าไม่ถึงนี่ครับนี่เครื่องสมาร์ทสโนว์เกิลนะครับมอบให้ 3,000 บาทใช่โอเคอ่ะเดี๋ยวพบเลยนะครับ Fighting Drummer ครับครูโตเคยมาออกกับเรานานแล้วครับแต่วันนี้จะมีโชว์ใหม่มากองทัพมวยไทยไม่ทราบว่าจะเป็นยังไงพักกันสักครู่เดี๋ยวค่อยกลับมาชมพร้อมๆกันครับแต่ช่วงนี้ไปหาผู้โชคดีกับแฟซ่ากันก่อนครับผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแฟซ่าช่วงจัดคอนเสิร์ตกับแฟซ่าค่ะขอเชิญผู้ชมทางบ้านเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนสลากแฟซ่าทุกชนิดทุกขนาดสำหรับร้านค้าเขียนลงสติ๊กเกอร์ชิงทองส่งมาที่ตู้ปน44ปนสายไหมกรุงเทพ10224ค่ะทุกสัปดาห์แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 10,000 บาท2รางวัลเสื้อแฟซ่า9รางวัลสัปดาห์สุดท้ายรวม2กระบะแจกทองคำมูลค่า 100,000 บาท1รางวัลทองคำมูลค่า 50,000 บาท1รางวัลเสื้อแฟซ่า9รางวัลรวมมูลค่า 600,000 กว่าบาทหมดเขตรับชิ้นส่วน7ธันวาคมศุกร์นี้นะคะอาค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าผู้โชคดีจะเป็นใครนะคะขอเชิญเจ้าหน้าที่ค่ะผู้โชคดีที่รับสร้อยคอทองคำมูลค่า 10,000 บาทจากทางบ้านคุณเกลิกวุฒิตั้งจิระบูรกรุงเทพมหานครสำหรับร้านค้าค่ะจากทางร้านค้าร้านที่10จังหวัดฉะเชิงเทราและผู้โชคดีที่รับเสื้อจากกาซ่ามีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะรีบๆส่งกันเข้ามานะคะไดมอนด์บลูผงเง่าวัวผสมผงใบสะระแหน่ตราหมอเสงชุดเครื่องนอนทิวลิปเชฟวี่โคโรราโดรองเท้าโมโนโบเดี๋ยวพบเลยนะครับ Fighting Drummer ครับ
ระนาดทุ้มนะครับ2อย่างรวมกันมูลค่า 22,000 บาทนะฮะอ่ะได้หรือไม่ได้เลยครับยินพวกเรานะฮะเชิญลงคะแนนครับบอกเลยว่าการแสดงกับการขอของครั้งนี้ของราคาสูงเกินไปหน่อยแต่ให้ก็เพราะอยากจะให้กำลังใจนะคะให้ค่ะก็ได้ดูโชว์แล้วนะคะก็เป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยต่อไปแล้วก็ของที่ขออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเครื่องดนตรีไทยด้วยก็อยากจะให้ค่ะเพื่อให้เป็นให้น้องๆได้ฝึกแล้วก็ให้เป็นเยาวชนของชาติที่ดีต่อไปค่ะค่ะสำหรับพลี่นะคะก็ยินดีให้เลยค่ะเพราะว่าน้องๆเนี่ยอายุเท่านี้แล้วก็มีการเตรียมตัวที่ดีฝึกซ้อมที่ดีนะคะแล้วก็เหมือนจากที่ดูเนี่ยทุกคนเนี่ยพยายามมีความสามารถด้วยแล้วก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยถ้าได้2เครื่องนี้ไปเนี่ยก็จะมีการพัฒนาเรื่องดนตรีมากขึ้นด้วยค่ะดูให้นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นของขวัญเนี่ยถือว่าเป็นกำลังใจให้น้องๆให้น้องๆเนี่ยเอากลับไปพัฒนาต่อครับผมความพร้อมแล้วก็รายละเอียดบางอย่างนะบางคือรู้สึกว่ามันยังละหลวมนิดหน่อยนะครับผมไม่ให้ครับไว้ปรับปรุงแก้ตัวกันใหม่ครับก็หนักใจนะฮะพอเห็นเด็กๆมีแต่ความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจที่จะทำกันนะครับแต่ถ้าขอของสัก 15,000 เนี่ยผมคิดว่ากำลังดีนะฮะมันไม่สูงเกินไปแต่นี่ 22,000 ผมคิดว่าครูน่าจะกลับมาอีกสักครั้งนึงนะฮะผมยังไม่ให้ครับให้ค่ะเพราะหนูใจดีให้ค่ะเพราะหนูชอบให้ค่ะเจ๋งค่ะให้ค่ะให้ครับ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 เพราะทับใจครับให้ค่ะเพราะวัฒนธรรมจะได้ไม่หายไปค่ะมาแล้วครับวันนี้ทีมไฟติ้งดัมเมอร์โชว์ของครูโตนะครับจะได้ของรางวัลที่ขอมาหรือเปล่านะครับระนาดเอกระนาดทุ้มนะมูลค่า 22,000 บาทครับเนาะหรือว่าได้ 3,000 บาทจากเครื่องสำอางสโนว์เกิร์ลไปครับคะแนนต้องเกินกว่า70คะแนนนะฮะครับคะแนนเต็มมี100คะแนนครับน้องๆของครูต่อนะครับคะแนนที่ทำได้คือต้องเหนือกว่า70ขึ้นไปนะครับคะแนนคือ80คะแนนครับนิดหน่อยครับแต่อย่างที่บอกฝึกฝนกันมาปี2ปีได้80คะแนนถือว่าประสบความสำเร็จนะครับวันนี้ขอบคุณน้องๆโรงเรียนเลยนะฮะปทุมอนุสรครับปทุมอนุสรด้วยและครูต่อด้วยนะครับขอบพระคุณครับเรียบร้อยแล้วมาเขียนไม่ดีเราดวงแล้วหน้าเขาตกละโอเคครับเราไปไหนกันดีครับวันนี้เกมพน้าจ่ายค่าหอครับเชิญครับสวัสดีครับเราพร้อมแล้วนะครับว่าแต่คุณพร้อมหรือยังกับช่วงเวลานี้นะครับเกมพันหน้าจ่ายค่าหอนครับวันนี้ผมยืนอยู่ที่นี่นะครับกล้วยหอมอพาร์ตเมนต์แน่นอนครับที่นี่1ห้องที่สามารถเลือกตัวอักษรขึ้นมาแล้วหาของ3ชิ้นนะครับให้พยัญชนะตัวแรกตรงกับตัวอักษรที่คุณเลือกทำได้ภายในเวลาที่เรากำหนดครับผมจะจ่ายค่าห้องให้เลยครับวันนี้เรียกมา1ใบใบนี้นะครับพร้อมมีจับเวลาโอ้โหน่าเห็นใจมากเลยครับได้อักษรมายังโหดอ่ะชอชิงกลับเลยครับผมกลับแล้วก็เลือกจับเวลาได้ครับได้วางมาหนึ่งมาใครอีกมาดิหยิบมาก่อนเลยครับรอแรกรองเท้านะครับผม2ฤดูนี้ต้องใช้เลยครับร่มรอที่3รูปนะครับรูปถ่ายห้องนี้เป็นห้องที่เราต้องจ่ายค่าห้องให้ตามสัญญาครับของครบนะครับตีมือกันหน่อยเยี่ยมสัปดาห์หน้าครับเราจะเดินทางต่อไปนะครับคอยฟังไว้นะครับถ้ามีเสียงเคาะประตูผมอาจจะมายืนอยู่หน้าห้องคุณก็ได้สัปดาห์นี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณคุณน้องครับขอบคุณครับขอบคุณคุณผู้ชมครับ